อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบก่อนส่งนะครับปืนสั้นอัดแก๊สนะครับตัวนี้เป็นมือ2นะครับแต่ว่าสภาพเนี่ยสวยงามมากนะครับเหมือนมือ1เลยก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับตัวนี้มีลูกค้าสั่งไว้เรียบร้อยนะครับก็จะมาเปิดกล่องให้ดูกันนะครับภายในกล่องนะครับตอนนี้กล่องเดิมๆเลยครับตัวมือ1ก็จะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเปิดกล่องออกมานะครับจะเจอกับอะไรบ้างก็จะเจอกับคู่มือนะครับปืนแล้วก็แมกกาซีนนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ซีนอยู่ในปืนเรียบร้อยแล้วนะครับมาครับมาให้ดูรายละเอียดของตัวงานกันนะครับย้ำนะครับอันนี้เป็นตัวมือ2นะครับที่แทบจะไม่ผ่านการใช้งานมาสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้รอสักครู่นะครับรอกล้องโฟกัสก่อนสักครู่นะครับโอเคนี่นะครับให้ดูเนื้องานกันนะครับสภาพนะครับใหม่มากนะครับนะครับมีการยิงล่องมานะครับเป็น17นะครับนี่ครับแทคติคอลนะครับตัวด้ามนะครับมีปั๊มลาย WE มานะครับให้ดูที่ท่อนอกนะครับแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับตรงนี้ปกติอย่างที่เคยบอกนะครับในทุกๆคลิปของตัวมือ2เนี่ยเวลาถ้าเล่นมาเยอะๆเนี่ยไม่ว่าปืนจะซื้อมานานหรือไม่นานนะครับบางทีซื้อมานานแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นน่ะตัวตรงท่อนอกเนี่ยครับก็จะไม่ค่อยมีรอยจะไม่ค่อยมีรอยสไลด์ตัวที่มันเสียดสีกันนะครับแต่อันนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับค่อนข้างเนียนเลยนะครับให้ดูชัดๆนะครับสวยงามนะครับตัวนี้มาดูแมกกาซีนครับนี่นะครับแมกกาซีนเนียนมากครับแทบจะไม่มีร่องรอยการใส่เข้าออกเลยบางคนเนี่ยซื้อมาไม่นานนะครับแต่ว่ามีการเล่นที่บ่อยเล่นถี่มากๆนะครับก็ทำให้พวกแมกกาซีนเป็นรอยหรือว่าตรงท่อนอกเป็นรอยได้นะครับเรามาแกะให้ดูกันนะครับสำหรับตัวนี้นี่นะครับเอี่ยมๆไม่มีชิ้นส่วนแตกหักนะครับโดยเฉพาะตัวนี้ครับลื่นๆเลยนะครับตัวนี้ทำให้สไลด์ลื่นเลยนะครับตัวนี้มาครับเดี๋ยวมาทดสอบยิงให้ดูกันสักนิดหน่อยนะครับตัวนี้มีเซฟนะครับนี่นะครับก็ยิงไม่ได้นะครับเซฟของก๊อกนะครับค่อนข้างแข็งนะครับแต่ปกติก็ไม่ค่อยเข้าเซฟนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันนะครับยิงผ่านกล่องกระดาษนะครับตรงนี้กระสุนที่ใช้เป็นกระสุน 0.2 กรัมนะครับขนาดมาตรฐานตัวนี้ลูกค้าเห็นแค่รูปนะครับก็สั่งเข้ามาเลยครับความจริงลูกค้าชอบตัว M92 เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนะนำเป็นตัวนี้ให้ลูกค้าครับเพราะว่าตัวนี้เป็นงานไต้หวันนะครับค่อนข้างคุ้มค่าทีเดียวเพราะสภาพนี้หายากครับแก๊สนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับปกติดีนะครับใส่กระสุนไว้ทั้งหมด7นัดนะครับยิงบริเวณนี้นะครับดังนี้นะครับลูกหมดนะครับสไลด์ค้างนะครับปกติดีนะครับก็ท่านใดนะครับที่สนใจมือ2นะครับสวยๆนะครับสภาพเอียงๆแบบนี้นะครับก็ติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับหรือว่าต้องการนะครับสั่งซื้อนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับรายละเอียดในการติดต่อเนี่ยจะขึ้นไว้ให้ด้านข้างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ